เรามาดูเทปที่3นะครับน้องป๊อปกับการบังคับรถนะครับเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดตามที่เห็นตรงนี้นะครับไม่ได้ว่าเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นสำหรับพื้นฐานที่สอนให้แต่ละคนนะครับก็ดูตามพื้นฐานของแต่ละคนว่าผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็โหมดปลอดภัยมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าช่องมันแคบมากเลยนะครับไปต่อเกือบชนนะครับนิดนึงนะครับเนี่ยก็ฝึกอย่างนี้แหละครับฝึกไปเรื่อยจนกว่าว่าจากคนที่ขับรถไม่เป็นนะครับเนี่ยก็2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มจะรู้เรื่องแล้วนะครับทักษะต่างๆที่ไม่เป็นเลยเนี่ยรถเนี่ยเห็นนะครับจากคนที่ไม่เป็นมาก่อนก็อยู่ดีๆนะครับพอเราสอนไปได้สักพักจิตใจสบายแล้วก็มันก็จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์อะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการอยู่คนเดียวนะครับบางคนผมก็อยู่ในรถด้วยตลอดบางคนก็ปล่อยแล้วนะครับดูตามทักษะพื้นฐานว่าเรียนรู้แล้วเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วก็ง่ายๆนะครับชนไปแล้วหนึ่งชนมาไหนครับนั่นเห็นไหมก็คือจะไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราจะเห็นจากวิดีโอนี้นะชนฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งซ้ายไปต่อพอชนเราก็ไม่รู้หรอกก็เพราะว่าแรงจังหวะรถมันมาแล้วบางทีมันเฉี่ยวไหมถ้าชนตุ้มนี่คือแรงแต่ถ้าเฉี่ยวเราจะเหมือนไม่รู้เรื่องนะจอดรถตรงข้างๆตรงร่มไม้นี่แหละป๊อปเอาละครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มออกถนนต่างๆอย่างเช่นถนนพวกนี้นะครับเนี่ยถนนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะเข้าเกียร์ว่างดึงเบรกมืออันนี้เราสอนเปิดฝากระโปรงนะครับเคยเปิดหรือยังฝากระโปรงก็ครั้งนี้ครั้งแรกครับไปดูซิว่าเปิดได้ไหมนะครับนี่ก็เปิดครั้งแรกเหมือนกันนะครับเปิดไม่สุดนี่ครับต้องดูที่สังเกตได้ว่ายังไงมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วมีไม้ดำๆเหล็กแหละไม้ค้ำเหล็กค้ำอันนี้ค้ำตรงไหนตรงเนี้ยตรงนั่นแหละเอาละโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นไม่มีอะไรมากก็หม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำ power ที่เราหมุนพวงอะไรติ้วนั่นแหละนะครับบางรุ่นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับบางรุ่นอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้คือน้ำมันเบรกที่เราเบรกกันอยู่เช็คด้วยระยะมันอยู่ประมาณไหนมันเคยอยู่ประมาณไหนต้องไม่ต่ำมากหรือว่าหมดครับอะไรเงี้ยกองอากาศแล้วก็ที่หัวเรื่องนะครับก็คือน้ำมันเครื่องเวลาเช็คตอนนี้รถมันใช้งานไปแล้วมันเช็คไม่ได้นะครับมันไม่แม่นยำนะครับต้องจอดไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีก่อนอันนี้แบตเตอรี่เช็คคั่วว่าสะอาดหรือเปล่ามีขี้โกงเกลือขึ้นไหมครับถ้าขึ้นก็ทำความสะอาดนะครับน้ำอุ่นผ้าเช็ดแล้วก็อันนี้อะไรที่ปั่นน้ำฝนแล้วเปล่าครับนั่นแหละบางรุ่นเป็นฝาสีฟ้าบางรุ่นอยู่ตรงนี้บางรุ่นอยู่มุมไหนมุมไหนก็แล้วแต่สังเกตมันก็จะเป็นรูปลักษณะที่ปัดน้ำฝนนะครับส่วนเวลารถน้ำมันหมดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเติมน้ำมันเข้าไปแล้วให้เรามาปั๊มตรงนี้หัวดำๆใช่กดลงไปสัก5ครั้ง10ครั้งก็แล้วแต่นะครับเป็นความรู้รอบตัวนะครับรอบด้านไว้เวลามีปัญหาแค่นี้เองนะครับเบื้องต้นการสังเกตรถเบื้องต้นฟังเสียงมันเวลาสตาร์ทจำให้ได้ถ้าเป็นรถตัวเองว่ามันเคยดังประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกล้วยป๊อปสำหรับเทปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบสไตล์การสอนของครูต้านะครับที่เป็นกันเองนะครับถ้าอยู่จังหวัดอะไรที่ไหนยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไลน์ที่เบอร์0883350072นะครับรับสอนนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะครับถ้าคุยกันได้ก็ไปสอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้นะครับผมสวัสดีครับ